มศรีราชาโชว์แม่นผงาดแชมป์สนุกเกอร์เซตไรซิ่งสตาร์รุ่นไม่เกิน16ปีกีฬาวันที่20สิงหาคม2567 13:31 น.เพิ่มศรีราชาปรินรัตน์มุกดาผลงานเยี่ยมซิลแชมป์สนุกเกอร์อายุไม่เกิน16ปีแซดไรซิ่งสตาร์เอ็กเซลเลนต์แคมป์แอนด์แบทเทิลพร้อมเงิน 20,000 บาทเพิ่มศรีราชาปรินรัตน์มุกดาซิลแชมป์สนุกเกอร์อายุไม่เกิน16ปีแซดไรซิ่งสตาร์เอ็กเซลเลนต์แคมป์แอนด์แบทเทิลหลังเอาชนะพีพีสารคามพีรพัฒน์ขาขันมะลี 4-0 เฟรมพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาทขณะที่ประเภททีมของบิ๊กสระบุรีอัฐสิทธิ์มหิทธิซิลแชมป์ไปครองพร้อมเงิน 20,000 บาทการแข่งขันโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสนุกเกอร์สู่ระดับอาชีพประจำปีพ.ศ. 2567ในรอบแคมป์แซดไรซิ่งสตาร์เอ็กเซลเลนต์แคมป์แอนด์แบทเทิลได้รับเกียรติจากนิตยาเกิดจันทึกผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพกกท.สุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยณัฐพลอันประเสริฐผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพกกท.นันทพลทองนินพันธ์หัวหน้างานพัฒนากีฬาอาชีพกกท.พัฒน์ตปพลปวริศสุรีกุลผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจบอบูทรูมจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้ากีฬาแบรนด์อาริอำนาจชยานุรักษ์ผู้จัดการสนุกเกอร์ทีมชาติไทยอภิวิทย์สินสุวรรณเมธีประธานผู้ตัดสินสอบิลเลียดแห่งประเทศไทยโค้ชต๋องสิทธิ์ฉอยวัฒนาผู้อบอ้อมและโค้ชบิ๊กสระบุรีอัฐสิทธิ์มหิทธิร่วมงานเกมชิงชนะเลิศเพิ่มศรีราชาปรินรัตน์มุกดาคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาทถ้วยเกียรติยศด็อกเตอร์ก้องสันโกดยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหลังเอาชนะพีพีสารคามพีรพัฒน์ขาขันมะลีได้ 4-0 เฟรมส่วนพีพีสารคามรับเงินรางวัล 15,000 บาทขณะที่อันดับ3เป็นของอ่างเปาปากน้ำโพกฤติชยาสมทองที่เอาชนะเสาจันทร์ธนเนศพลศรีปิยบุตร 3-2 เฟรมคว้าเงินรางวัล 5,000 บาทส่วนเสาจันทร์รับเงินรางวัล 3,000 บาทเช่นเดียวกับอันดับ 5-8 บีม BSAT พักวาลันชนกองแก้วภูผาดราก้อนภูผาเงื้อมผากระปุกปากน้ำธนวิทย์เจริญบรรเลงอู่ BSAT ส่วนประเภททีมแชมป์ตกเป็นของทีมโค้ชบิ๊กสระบุรีอัฐสิทธิ์มหิทธิที่มีเพิ่มศรีราชาอ่างเปาปากน้ำโพเสาจันทร์ภูผาดราก้อนรับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศของนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยด้านรางวัลเบรกสูงสุดเป็นของเฟิร์สบางอินนิพิธพลมนามิตุที่ทำ82คะแนนนอกจากนั้นเด็กๆทั้ง8คนได้รับไม้คิวนิดคิวและกล่องใส่ไม้คิวอินฟินิตี้คิวทุกคนเลขาคณะรัฐมนตรีกฤษฎีกาสวมบทเตมีใบ้ปงธรรมนัสขาดคุณสมบัติยอมรับสแกนเข้มการเมืองวันที่20สิงหาคม2567 13:13 น.เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเลขากฤษฎีกาพร้อมใจสวมบทเตมีใบ้ไม่พูดปงธรรมนัสขาดคุณสมบัติมีคดีในต่างประเทศยอมรับสแกนเข้มคุณสมบัติรัฐมนตรีเมื่อเวลา 11:50 น.วันที่20สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนางณัฐตจารีอนันตสิงห์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เดินลงจากห้องประชุมทางตึกบัญชาการ2มาพร้อมกันผู้สื่อข่าวถามถึงการตรวจสอบรายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี
ชุดใหม่โดยนางณัฐตจารีได้ชี้ให้ไปถามทางนายปกรณ์เมื่อถามว่าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีจะมีความเข้มข้นขึ้นใช่หรือไม่นางณัฐตจารียิ้มยักหน้ารับพร้อมนำมือมาปิดปากเมื่อถามย้ำว่ามีการส่งรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาให้ตรวจสอบบ้างหรือยังนางณัฐตจารียังคงปฏิเสธตอบคำถามพร้อมโบกมือให้สื่อมวลชนและไม่ตอบเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับกรณีเคยมีคดีในต่างประเทศขณะที่นายปกรณ์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีคณะกรรมการกฤษฎีกาจะต้องตรวจสอบประวัติผู้ที่มาเป็นรัฐมนตรีอย่างเข้มข้นโดยโบกมือพร้อมนำมือปิดปากเช่นเดียวกับนางณัฐตจารีเมื่อถามย้ำถึงกรณีอาจารย์ธรรมนัสที่เคยมีคดีในต่างประเทศจะขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีหรือไม่เลขากฤษฎีกาทำท่าจูปากก่อนปิดประตูรถเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลทันทีคลาวเดียลุ้นสามีเศรษฐีพันล้านชาวพม่าให้อุ้มท้องในวัย40อัพเผยเหตุไม่แต่งงานใหญ่โตบันเทิงวันที่19สิงหาคม2567 13:58 น. 16ปีไม่ค่อยมีคนรู้คลาวเดียลุ้นสามีเศรษฐีพันล้านชาวพม่าให้อุ้มท้องในวัย40อัพเผยเหตุไม่จัดงานแต่งใหญ่โตเอาค่าใช้จ่ายตรงนั้นไปใช้ในเรื่องที่จำเป็นดีกว่ากลับมาเปรี้ยงปร้างในซีรีส์สืบสันดานล่าสุดคลาวเดียจักรพันธ์มาเผยเรื่องราวความรักกับคู่ชีวิตเศรษฐีพันล้านชาวพม่าองทีฮาว่าจะขึ้นปีที่16แล้วจริงๆคลาวเดียแต่งงานแล้วช่วงโควิดประมาณปี2020คนในครอบครัวรู้แต่ไม่ได้จัดงานใหญ่โตคลาวเดียรู้สึกว่าคนเราจะอยู่ด้วยกันได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่การแต่งงานเอาค่าใช้จ่ายตรงนั้นไปใช้ในเรื่องที่จำเป็นดีกว่าอ่านข่าวคนลุกคลาวเดียพักวังเก่าที่พม่าเจอดีพีโผล่แฟนหาว่าหลอนเจอเองช็อกเลยคลิปถามถึงการมีทายาทคลาวเดียอายุ44แล้วจะ45แล้วแต่เก็บไข่ไว้แล้วตั้งแต่ก่อนอายุ40ไข่เยอะมากเลยนะไข่26อันแข็งแรง21อันเก็บไว้ตอนอายุ38คือตอนนั้นเคยไปออกรายการแล้วได้คุยกับคุณหมอก็เลยเก็บข้อมูลไว้ตอนนั้นคือจริงๆช่วงอายุ34ถึง35จนถึงเกือบ40เป็นช่วงที่เราอยากมีลูกแต่แฟนไม่อยากมีเราเป็นคนไม่พุชใครอยู่แล้วพอมาอายุ40ถึง42มันไม่น่าจะไหวอย่างเดียวกลัวมีตอนนี้แล้วลูกกว่าจะโตจะเข้ามหาลัยเราจะอายุ70หรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีแฟนก็ไม่ได้อยากจะมีขนาดนั้นด้วยแฟนดูซีรีส์ผลงานเราไหมเขาก็ได้ดูก็บอกว่าสนุกที่ผ่านมาเขาก็จะดูผลงานคลาวเดียบ้างแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสว่าเขาจะต้องดูงานเราทุกเรื่องอะไรแบบนี้แต่ซีรีส์อันนี้ดูทุกคนทางครอบครัวเขาก็ดูมันเหมือนดูแล้วติดแบบหยุดไม่ได้เขาเป็นคนที่เข้าใจเวลาเราทำงานแต่ที่ผ่านมาเขาจะติดใจงานเราตรงที่ว่าเวลาทำงานในวงการมันจะไม่มีวันหยุดมันไม่สามารถแพลนได้ล่วงหน้าเพราะเขาก็ทำงานหนักถึงจะอยู่กันมานานยังไงแต่ก็ต้องปรับตัวกันอยู่